หยูบันลังหวังแก้ตัวใหม่โอลิมปิกเกมครั้งหน้าตั้งใจเล่นรุ่น68กิโลกรัมต่อปารีสเกมวันที่9สิงหาคม2567 13:21 น.หลังจากที่หยูบันลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยวัย18ปีเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์โลกปี2023และเหรียญทองเอเชียนเกม2022พลาดเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยพ่ายให้กับคาเบียเปเรสปอโรมือ5ของรายการดีกรีแชมป์ยุโรปจากสเปนตั้งแต่รอบแรกนั้นล่าสุดบัลลังก์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าคู่แข่งนั้นแข็งแกร่งมากๆหลังจากนี้จะต้องรีบพัฒนาตัวเองต่อไปตั้งใจว่าจะเล่นในรุ่น68กิโลกรัมต่อไปและหวังว่าจะกลับมาโอลิมปิกเกมอีกครั้งให้ได้ด้านเสียบิ๊กธนทิตย์รักตะบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าส่วนตัวได้ให้กำลังใจบัลลังก์ตั้งแต่ตอนเก็บตัวที่อังกฤษจริงๆทำได้ดีมากแล้วไม่อยากให้กังวลเพราะมันคือโอลิมปิกเกมครั้งแรกมันเป็นรายการที่ใหญ่และคู่แข่งก็ไม่ธรรมดาอยากให้เก็บทัวร์นาเมนต์นี้เป็นบทเรียนเป็นแนวทางพัฒนาฝีมือเพื่อกลับมาใหม่ในครั้งหน้าสิ่งพร้อมปั้นพรรคประชาชนเข้าทำเนียบรับฟังธนาธรแต่กกบหตัดสินใจการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 13:55 น.ติ่งสรายุทธเสียงสั่นเครือพร้อมปั้นพรรคประชาชนเข้าทำเนียบรับเป็นเพื่อนรักธนาธรมากว่า20ปีแต่แยกแยะได้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่กกบหเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิตนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนแถลงหลังการประชุมพรรคว่ายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเราตระหนักเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพรรคอนาคตใหม่เราจำเป็นต้องมีคนจำนวนมากนี่คือที่ต้องสร้างพรรคให้เป็นสถาบันเราคาดหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะเพิ่มโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นและคาดหวังที่สมาชิกพรรคจะไปเป็นรัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศถ้าเราทำสำเร็จผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวะที่นายสรายุทธกล่าวถึงความพยายามเพิ่มโครงสร้างให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลได้หยุดพูดพร้อมกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเราจะมั่นใจว่าจะมีพรรคที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ตามขอบคุณเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายสรายุทธซึ่งเป็นเพื่อนรักนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจะรับฟังความเห็นนายธนาธรมาขับเคลื่อนพรรคหรือไม่นายสรายุทธกล่าวว่าเรารู้จักกันมา20กว่าปีตั้งแต่เป็นรองสหพันธ์นิสิตนักศึกษาปี2543เราคบค้าสมาคมตลอดในฐานะมิตรสหายร่วมตั้งพรรคด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่ความคิดเราปกติคุยกันตลอดเวลาในฐานะเพื่อนแลกเปลี่ยนแม้วันนี้อยู่คนละองค์กรก็ต้องมีเจอบ้างในฐานะเพื่อนก็คุยกันแต่เราเข้าใจกันดีว่าการบริหารงานแต่ละองค์กรจะมีผู้บริหารแต่ละองค์กรมีโครงสร้างการทำงานของมันความเห็นต่างๆอาจผ่านหูตนอาจเสนอบ้างแต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคเราทำงานด้วยความเข้าใจอย่างดีส่วนการดีลลับต่างๆมั่นใจเพื่อนเราทุกคนไม่ว่านายธนาธรนายปิยบุตรแสงกนกกุลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในการคุยกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องมีปัญหาอะไรในการรับฟังว่าคนนั้นคนนี้คิดเห็นอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้มีปัญหาอะไรในความคิดของผมปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมานี่คือหลักการสำคัญเรายืนบนหลักการนี้ตลอดตั้งแต่ก้าวไกลนายสรายุทธกล่าวแอนโทเนียลั่นอย่าลืมหนู
ส่งไม้ต่อโอปอคว้ามง3แนะเมินคอมเมนต์ด้านลบนางงามไม่จำเป็นต้องดีดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 10:02 น.แอนโทเนียลั่นอย่าลืมหนูยังทำภารกิจจักรวาลต่อเนื่องส่งไม้ต่อโอปอสุชาตาคว้ามง3ให้ประเทศไทยแนะนำอย่าสนคอมเมนต์ด้านลบนางงามไม่จำเป็นต้องดีดแต่ตอนนี้เต็ม10ให้7แอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023และรองอันดับ1มิสยูนิเวอร์ส2023ได้มาร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศลโมเมนต์ออฟโฮปที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์โดยเธอได้เปิดใจถึงโอปอลสุชาตาที่กำลังจะไปประกวดเวทีใหญ่ Miss Universe 2024ณประเทศเม็กซิโกปลายปีนี้เพื่อคว้ามง3มาให้ประเทศไทยแต่กลับโดนด่าไร้เอนเนอร์จี้ซึ่งแอนโทเนียมีคำแนะนำฝากไปถึงนางงามรุ่นน้องพร้อมเผยถึงภารกิจที่ทำอย่างต่อเนื่องภายใต้ตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023ภารกิจจักรวาลเสร็จสิ้นหรือยังยังไม่เสร็จคะเรายังถือตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023อยู่อย่าลืมหนูนะหัวเราะตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆคะตอนแรกก็แอบกลัวนิดหนึ่งว่าจะลืมแอนหรือเปล่าแต่ก็ทำงานทุกวันเหมือนเดิมค่ะสำหรับหน้าที่รองหนึ่งเอ็มยูจริงๆก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่อยู่กับทางกองอยู่แล้วแต่หลังจากที่เราได้รับตำแหน่งทั่วโลกที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเราก็ทำเต็มที่ทุกวันพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาไปเรื่อยๆโครงการของแอนก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆมันเป็นแพชชั่นของแอนอยู่แล้วตอนนี้กำลังทำงานกับโรงเรียนอนุบาลที่โคราชจะไปซ่อมเพดานที่หล่นลงมาเราก็เลยพยายามหาทุนหาคนมาร่วมทำบุญด้วยกันจะบริจาคเป็นเงินหรือของก็ได้คะก็พยายามคุยกับหลายๆคนอยู่มาร่วมบุญกันได้ตอนนี้ที่เขาขอมาแค่ประมาณ 100,000 บาทค่ะสำหรับค่าซ่อมเพดานแต่เขายังต้องการพัดลมอุปกรณ์การเรียนเพราะตอนนี้เด็กๆเรียนรวมกันป.0.3-4 ป.0.5-6 ซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นควรมีพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในอินสตาแกรม littlestep.th ค่ะอยากทำให้เป็นงานหลักควบคู่กันไปงานอื่นไหมอยากค่ะจริงๆแอนชอบทำการกุศลตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่บอกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเท่ากับเราแล้วตอนที่เราเห็นรอยยิ้มของเขาจากความสุขที่เราสร้างให้เขามันก็สร้างความสุขให้เราด้วยแอนอยากให้คนที่ร่วมทำบุญกับแอนได้เห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของคนมากขนาดไหนโปรเจกต์ในอนาคตก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่คะแอนก็จะทำไปเรื่อยๆใครอยากติดตามก็เข้ามาติดตามได้แต่ถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรคะไม่อยากบังคับใครแพชชั่นของเราในตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงหรืองานการกุศลเรามุ่งไปทางไหนเป็นหลักจริงๆแอนคิดว่าทุกอย่างมันลิงก์กันคะแอนรักในงานการกุศลแต่แอนก็ต้องทำงานเพื่อที่คนสร้างรายได้ให้น้องๆด้วยก็ทำควบคู่ไปด้วยกันค่ะแอนรักในสิ่งที่แอนทำแล้วก็หวังว่าจะได้ทำไปเรื่อยๆค่ะโครงการช่วยสังคมเราเลือกที่เราสนใจใช่ไหมใช่คะจริงๆเราช่วยทุกคนพร้อมกันไม่ได้บางครั้งเราต้องเลือกแต่ไม่ได้แปลว่ากรุ๊ปนี้สำคัญมากกว่าอีกกรุ๊ปหนึ่งแต่ต้องดูในเรื่องของเวลาหรือว่าความสามารถว่ามันเหมาะกับที่เขาต้องการหรือเปล่าวางเป้าหมายงานในวงการไว้ไหมว่าจะไปตรงไหนก็สนใจคะถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะรับคะถ้ามีซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ยินดีมากๆคะต้องไปช่วยเทรนรุ่นน้องไหมจริงๆถ้ามีอะไรที่อยากปรึกษาแอนยินดีมากๆเลยคะแต่แอนเชื่อว่าทางกองเทรนน้องหนักมากๆเพราะว่าเราก็ไปเป็นทีมน้องมีเทรนเนอร์มีคุณครูที่สอนดีมากๆอยู่แล้วสำหรับตัวแทนที่ได้ปีนี้เรามองว่ายังไงบ้างแอนเชื่อว่าน้องเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอยากให้เขาหาจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอลสุชาตาเฮลโลโอปอลอายีมเฮียก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
ไม่อยากให้เขาไปฟังคอมเมนต์หรือไปอ่านว่าใครไม่แฮปปี้เรื่องอะไรเพราะมันจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วเราไม่สามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้แต่เราควรทำอะไรที่เราแฮปปี้เองทำสิ่งที่เรารักแล้วแพชชั่นของเรามันก็จะออกมาน้องโดนว่าเรื่องไม่มีเอเนอร์จี้ง่วงเราฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันคะแอนก็โดนคะแต่แอนเลือกที่จะไม่ฟังอาจจะหาจุดที่ปรับเข้ากับความคิดของคนอื่นได้แต่มันต้องเป็นไปในแนวทางของเราเองถ้าเราเฟกคนเขาดูออกแล้วเราเฟกนานไม่ได้ในมุมมองเราการเป็นนางงามต้องดีดไหมแอนคิดว่าไม่นะคะการที่เราเป็นนางงามเราเป็นผู้หญิงหรือผู้นำที่มีแพลตฟอร์มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นจากสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปดีดหรืออะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวของเราองค์กรเลือกเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเราไม่ได้เหมาะสมเขาก็จะไม่เลือกเราแต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทำใจว่านี่คือคนที่จะไปพรีเซนต์ไทยแลนด์เราต้องซัพพอร์ตเขาเต็ม10ให้คะแนนวันนี้ตัวแทนของเราเท่าไหร่แอนคิดว่าเอาเป็น6หรือ7ไม่ใช่ยังไม่ดีพอคือน้องเก่งแล้วแต่ว่าอยากให้น้องหาจุดของตัวเองที่จะชายออกมาอยากให้เขาออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามแอนเชื่อว่ามง3มาได้แต่น้องไฟแอนเชื่อว่าประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มาเล่นเหมือนกัน